ลงมือทำดีกว่ายึดติดตำราเรียนเก่งไม่ได้หมายความว่าทำงานเก่งคนที่ประสบความสำเร็จบางครั้งก็ไม่ได้มาจากคนเรียนเก่งในบรรดายอดขุนพลของจกก๊กภายหลังจากที่ขงเบ้งเสียชีวิตชื่อเสียงของเกียงอุยนับว่าโดดเด่นที่สุดแต่กว่าที่เกียงอุยจะขึ้นมาเป็นแม่ทัพใหญ่คุมกองทัพในฮันตงกลับมียอดขุนพลมามืดคนหนึ่งสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพิทักษ์ชายแดนทิศเหนือได้ราวปราการเหล็กว่ากันว่าหากแม่ทัพผู้นี้มีอายุที่ยืนยาวกว่านี้ตำแหน่งแม่ทัพใหญ่อาจเป็นของเขาขุนพลผู้นี้คือมานอกสายตาของขงเบ้งนามว่าอองเป๋งวีรกรรมขององเป๋งคือการใช้กำลังทหารไม่ถึงหมื่นปกป้องดินแดนฮันตงประตูไปสู่ภาคกลางของจกก๊กในเวลานั้นแม่ทัพใหญ่ของวุยก๊กที่บุกมาคือโจซองซึ่งเคลื่อนทัพนับแสนหมายกลืนฮันตงองเป๋งใช้ความสามารถทางการทหารรบกับทัพใหญ่ของวุยก๊กโดยใช้ทหารเพียง 1,000 คนทำสงครามกองโจรอาศัยข้อได้เปรียบทางภูมิประเทศซุ่มโจมตีเผาทำลายก่อกวนทัพนับแสนทำให้ขวัญกำลังใจข้าศึกตกต่ำทำให้ทัพนับแสนต้องเคลื่อนพลอย่างเชื่องช้าอีกด้านอองเป๋งส่งม้าเร็วไปขอกำลังสนับสนุนจากบีฮุยที่ด่านโปยเสียส่วนในเมืองก็ให้เล่าปี้นอนำทหาร 20,000 คนตั้งรับเอาไว้เมื่อทัพมุยก๊กมาถึงก็ไม่สามารถยึดเมืองได้เนื่องจากด้านหนึ่งเสียกองทัพจากการบุกเมืองอีกด้านก็ถูกอองเป๋งก่อกวนเมื่อบีฮุยยกทัพมาถึงกองทัพโจซองก็แทบล่มสลายศึกนี้เป็นศึกเดียวภายหลังจากขงเบ้งตายที่จกก๊กชนะวุยก๊กแบบถล่มทลายเพราะจากนี้ไปเมื่อเกียงอุยมาเป็นแม่ทัพใหญ่ทำศึกกับวุยก๊กอีก10ครั้งก็มีแค่เจงกับเจ้าความสามารถขององเป๋งนับว่ายอดเยี่ยมแต่ขงเบ้งกลับมองไม่เห็นเนื้อองค์จากองเป๋งเป็นขุนพลด้อยการศึกษารู้ตัวอักษรไม่ถึง10คำจึงไม่เป็นที่โปรดปรานเท่ามาเจ๊กและเกียงอุยทำให้ขงเบ้งไม่สนับสนุนอองเป๋งเท่าที่ควรอองเป๋งจึงต้องพัฒนาตนเองจากการลงมือทำเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำศึกแล้วนำมาปอรับใช้ให้สอดคล้องกับความจริงเรื่องนี้ให้บทเรียนกับเราในหลายเรื่อง 1. เรียนเก่งมีความรู้มากไม่ได้หมายความว่าจะเก่งในการทำงาน 2. IQ ไม่ได้เกิดจากตำราเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกิดจากการเรียนรู้และการปอรับใช้3. เหตุที่องเป่งก้าวหน้าช้าเพราะเขาไม่รู้หนังสือเปรียบเทียบกับยุคนี้คือไร้โอกาสทางการศึกษาทำให้เสียโอกาสดีๆในชีวิตฉะนั้นการเรียนหรือการศึกษาคือการเปิดโอกาสในชีวิต 4. หากคุณเชื่อว่าเรียนไม่จบก็ประสบความสำเร็จได้ขอให้ตรองอีกครั้งเพราะคนที่เรียนไม่จบหรือการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์จะมีสักกี่คนที่มีความเพียรและมุมานะที่จะผลักดันชีวิตเหมือนอย่างองเป่งฉะนั้นการเรียนเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้คุณมีโอกาสในชีวิตแต่ความสำเร็จในชีวิตไม่ได้มาจากการเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่ควรยึดติดตำราหรือทฤษฎีมากเกินไปทว่าต้องรู้จักปอรับใช้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง